สวัสดีครับพบกับผมสิบภพแสงเงาวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูลักษณะการของบอลสีที่มีลักษณะเอ็นเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาได้รับแสงแดดไม่เพียงพอเราจะสังเกตว่าจะเห็นก้านเขาโค้งอย่างนี้ครับเพื่อมารับแสงตรงนี้ครับตรงด้านซ้ายเพื่อนๆจะเห็นก้านบอนสีก็ไงครับมีลักษณะใบเขาจำแนกนะครับ oh, no. เพราะว่าเขาอยู่ใกล้แสงครับแล้วก็มีอุณหภูมิสูงเกินไปซึ่งผมลืมทำการเอาแสลมมาปิดก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าไม่ได้กังวลครับเพราะเดี๋ยวใบใหม่เขางอกมาก็จะแข็งแรงกว่าใบเดิมนะครับก็เป็นการฝึกให้เขาทนต่อแสงแดดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับต้นนี้ก้านยังเอ็นไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูลักษณะของต้นที่มีความเอียงเอียงชัดเจนนะครับต้นนี้เราจะเห็นความชัดเจนจะเอ็นเอียงมาทางด้านซ้ายเพื่อรับแสงก้านเขาจะเป็นเอ็นมาทางซ้ายเกือบทั้งหมดนะครับมันก็ดูไม่สวยใช่ไหมครับเพื่อนๆอย่างนี้วิธีแก้ปัญหาก็ง่ายๆมากเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้ครับผมก็จะทำการกลับข้างมาด้านนี้ครับเพราะเราก็แก้ไขเฉพาะงานเนาะโรงเรือนของเราก็จะย้ายลำบากที่ก็ไม่ค่อยมีครับก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะงานโดยการกลับด้านนี้ไปก่อนครับต้นนี้ก็สังเกตเราจะโน้มทางซ้ายแล้วก็กลับด้านต้นนี้ก็เหมือนกันครับสตรอเบอร์รี่กลับข้างอีกต้นนี้ผมทำการกลับข้างเรียบร้อยครับตอนแรกก็โน้มมาด้านขวาที่มีแสงนะครับเราก็เห็นชัดเจนครับเขาโน้มตัวลงโน้มตัวเอียงมาทางด้านขวาอันนี้เราก็ปรับเอาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นชัดเจนแล้วนะครับผมก็ปรับมาด้านซ้ายก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับอย่างต้นนี้นะครับก็จะโน้มตัวไปกันทางด้านที่มีแสงครับนะครับผมก็ปรับอย่างนี้เลยแต่ทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือย้ายลงเรือนไปที่มีแสงเพียงพอนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ว่ามีลงเรือนแต่ว่าไม่มีพื้นที่ที่แบบว่าเขาได้รับแสงแดดทั่วทั้งโรงเรือนไงครับก็ให้หมั่นดูแลพยายามขยันปรับหมั่นสังเกตแล้วก็ปรับกระถางปรับทิศทางให้มันได้รับแสงเข้าๆกันเพียงเท่านี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาก้านเอ็นเอียงในระดับหนึ่งได้แล้วนะครับเพราะว่าบางคนก็มีพื้นที่จำกัดจริงๆนะครับแต่อยากเลี้ยงบอนสีเหมือนผมเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตดูผมจะวางลงเรืองไว้ติดข้างบ้านเลยตรงนี้จะไม่มีแสงจะมีแสงเฉพาะด้านเนี้ยครับแล้วก็ด้านมุมบนก็จะทำให้เขาไม่ได้รับแสงทางฝั่งขวาแล้วก็พยายามโน้มกิ่งมาทางซ้ายถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องย้ายลงเรือมาตั้งไว้ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวว่างๆผมจะทำการย้ายแต่ก่อนนี้ยังไม่สะดวกนะครับก็ต้องเลี้ยงไปแบบนี้ก่อนครับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปส่วนต้นบอนสีที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับก้านเขาก็ยาวตามปกตินะครับเพราะว่าได้รับแสงแดดที่เพียงพอทั้งที่อยู่ติดกำแพงเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวช่วยสะท้อนแสงนิดนึงให้เขาได้รับแสงด้วยนะครับก้านเขาอาจจะไม่เอ็นเอียงชัดเจนเหมือนอยู่ในโรงเรือนเมื่อกี้นี้นะครับ
ก็หวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยผมสิพบขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ